สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ11อำเภอที่อาจเจริญกว่าตัวจังหวัดแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้เราจะนำอำเภอที่อาจจะเจริญกว่าตัวจังหวัดหรือตัวอำเภอเมืองมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคิดต่างเห็นว่าอำเภอนี้ไม่ควรติดหรือมีอำเภอที่ควรติดแต่ไม่ได้นำเสนอคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันด้วยนะครับ11อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสมีตัวเมืองขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่างโกลกในปัจจุบันมีบ้านเรือนร้านค้ามากมายมีสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าและผู้คนเหมือนเมืองหนึ่งที่นี่เป็นการผสมผสานกันระหว่างคนจีนคนไทยและคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาตั้งแต่เดิมช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นี่จึงเป็นลักษณะพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเมืองนี้นะครับสิบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาเป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลักในภาคใต้ตอนล่างหาดใหญ่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นศูนย์กลางการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคใต้นะครับเก้าอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงหรือคนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อพัทยาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยาเมืองพัทยานับได้ว่าเป็นเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างไปจากเมืองอื่นๆในหลายๆด้านซึ่งถือเสมือนเป็นข้อได้เปรียบของเมืองในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการบริหารซึ่งมีจุดเด่นเป็นอีกข้อที่ได้เปรียบของเมืองหรือศักยภาพของเมืองพัทยานั่นเอง8อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชาหากจะพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมที่คนไทยรู้จักชื่อแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและด้วยสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้หลายคนมีภาพจำว่าศรีราชาคือเมืองอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นภาพจำที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากแต่ศรีราชาเองก็ยังมีความเจริญในด้านอื่นๆมากมายและยังเป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและยังเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกด้วยนะครับ7อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ไปจนสุดเขตของจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากกว่าอำเภอเมืองปทุมธานีเนื่องจากเป็นทางผ่านของการคมนาคมไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเขตเทศบาลนครหนึ่งแห่งเขตเทศบาลเมือง2แห่งและเขตเทศบาลตำบลอีก1แห่งในพื้นที่นับได้ว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นอำเภอที่มีความสำคัญของจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากในพื้นที่มีสถานที่สำคัญและที่ตั้งองค์กรสำคัญหลายแห่งเป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดของจังหวัดรวมถึงเป็นแหล่งงานของจังหวัดเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทำให้ปัจจุบันเกิดความหนาแน่นในส่วนของบ้านจัดสรรชุมชนและประชากรและยังเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครที่มีย่านการค้าขายและอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
5. อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอำเภอลำลูกกาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีและเป็นเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครโดยในพื้นที่มีหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนอย่างหนาแน่นปัจจุบันมีรถไฟสายสีเขียวเปิดให้บริการอีกด้วยนับได้ว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญเป็นอย่างมากและเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงไม่แพ้อำเภอไหนๆของประเทศไทยอีกด้วยนะครับสี่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมอำเภอสามพรานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐมและเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองนครปฐมและเนื่องจากห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมประมาณ35กิโลเมตรซึ่งถือว่าใกล้มากๆจึงเป็นอำเภอที่รองรับความเจริญจากกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้จึงทำให้อำเภอสามพรานเป็นอำเภอที่มีความเจริญในแทบทุกด้านสามอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกวันนี้หัวหินมีชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้ใน1วันและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร196กิโลเมตรหัวหินเมื่อก่อนนั้นก็เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ไม่มากนักเน้นการประกอบอาชีพทางด้านการประมงแต่ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นอื่นๆอย่างจังหวัดเพชรชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็ได้อพยพเข้ามาเพื่อทำมาหากินเลยทำให้ชุมชนเล็กๆนี้ขยายตัวใหญ่มากขึ้นและมีความเจริญมากขึ้นจนปัจจุบันมีความเจริญมากกว่าตัวจังหวัดก็ว่าได้2. อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดภายหลังรัฐบาลได้ประกาศให้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้แม่สอดจากเดิมเป็นแค่เมืองเล็กๆติดชายแดนประเทศเมียนมากลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครแม่สอดเดิมราคาที่ดินแค่ไร่ละ 1-2 ล้านบาทปัจจุบันพุ่งพรวดไปถึงไร่ละ 20-30 ล้านบาทนักลงทุนจากทั่วทุกสารทิศมองเห็นช่องทางการลงทุนต่างหอบหิ้วกระเป๋าเงินเข้ากว้านซื้อที่ดินสร้างโรงงานโรงแรมกันเป็นจำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนจนทำให้แม่สอดเจริญกว่าตัวจังหวัดนั่นเองนะครับหนึ่งอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศเป็นอำเภอชายแดนทางด้านตะวันออกของประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อกับเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาอำเภออรัญญประเทศจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นสถานีขนถ่ายสินค้าและเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและหลายๆคนมองตรงกันว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากกว่าอำเภอเมืองสระแก้วนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ11อำเภอที่อาจเจริญกว่าตัวจังหวัดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเรานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ